สวัสดีครับพี่สุดซีสแฟมิลี่กับผมไอเพนกวินหรือพี่เป้อีกเช่นเคยนะวันนี้ก็กลับมาพาร์ทที่2สำหรับเกม How to Survive นะครับผมเราก็ไปต่อกันเลยสำหรับพาร์ทที่แล้วเขาก็ให้ภารกิจเรามาในการหาถังน้ำมันใช่ไหมครับไปเติมน้ำมันมันมีเสียงอะไรด้วยวะซึ่งเขาบอกว่าให้ผมระวังตอนกลางคืนมากๆเพราะตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายมากเลยผมก็ฟังเชื่อโอ้โอ้ติดไฟอุ้ยเมื่อกี้ไฟมันโดนผมด้วยครับโอ้โหโอ้ไม่อ๋อถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนอาวุธเป็นมาเชนเต้เนี่ยผมจะทิ้งไอ้ไม้ที่ติดไฟไปเลยนะอู้เยอะโอ้โหถ้าศัตรูติดไฟศัตรูจะเลือดลดเรื่อยๆนะครับอุ้ยมันเริ่มมืดแล้วอ่ะมีนี่แรงมากเลยอุ้ยตัวที่บอกนี่ว่าอุ้ยน่าเกลียดมากเลยอะเห็นนะผมต้องหาแคมป์ไฟก่อนแล้วเพราะว่าดูท่าจะไม่โอเคนะถ้าสมมติผมเดินตรงไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายนะผมจะได้แคมป์ไฟ1อันพอดีเลยเดี๋ยว27วิฮะต้องทำเวลานะเดี๋ยวโลกครับต้องใจเย็นนะขวางนี่มาเดินหน้าเดี๋ยวครับไม่กลัวไม่มีคำว่ากลัวอยู่ในใจอยู่แล้วกลัวไหมไม่กลัวเว้ยไอตัวข้างหลัง2ตัวนั้นน่ากลัวกว่าโอ้โหเปิดคลิปมาก็เล้าใจเลยนะไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับแบบไม่ขำแล้วเดี๋ยวก่อนเจอแล้วฮะผมเจอที่จุดไฟแล้วครับนี่แน่จุดไฟฮะเรียบร้อยครับรอดนะไวมากโอเคผมว่าไอสติ๊กติดไฟนี่คือสุดยอดไอเทมจริงๆครับลองเช็คดูไอเทมแถวนี้ดูหน่อยนะครับเหมือนมีอะไรข้างในไหมไม่มีนะผมคิดไปเองอะไรเอ่ยอ๋อเอ็มโพชั่นครับเป็นสูตรผสมของนั่นเองโอเคครับติดไฟกลับครบร้อยเหมือนเดิมครับโอ้ยเสียงไม่น่ากลัวไปไหนเนี่ยให้ตายดิขอปรับเสียงหน่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วขอลดมิวสิกลงโอเคฮะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวหัวใจวายครับยิ่งแก่ๆอยู่ไปฮะทางนี้ครับใช่ไหมฮะอ๋อเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับลองไปหรือไม่ครับถ้ามีไฟอยู่ในมือก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับงั้นผมก็จะไม่กลัวผมจะสู้ด้วยทุกอย่างที่ผมมีก็คือไอ้ไม้แค่นี้ฮะติดไฟครับทุกคนจะเห็นเหมือนกันนะครับไปเลยแต่จังหวะการตีดีครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับไอตัวหายไหมแล้วอ่ะมันคือตัวอะไรวะก็คือสัก3ทีเนาะกำลังดีไอเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้สูตรผสมของครับธนูอู้เจ๋งธนูโอ้ยมาทำธนูได้ด้วยอ่ะตอนนี้ผมไปติดไฟแคมป์ไฟที่นี่ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแคมป์ไฟที่นี่มันอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้เจอแล้วตีเลยเดี๋ยวก่อนไฟบ้าละระวังจุดไฟเราจะก้มๆเงยๆนะครับค่อนข้างอันตรายมาดิลุกมาชาร์จแล้วก็ตีเลยไม่รอดหรอกอะไรอ่ะอ๋อโอเคครับผมลูกธนูสามารถทำได้โดยการเอามีดคราฟกับวูดเดนสติ๊กนะครับโอเคครับเข้าใจแล้วของนี่ค่อนข้างมองยากมากนะครับบนพื้นมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยต้องสังเกตดีๆครับอุ้ยตัวบ้านี่อีกแล้วมันคือตัวอะไรวะโอ้ยไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยอะน่ากลัวมากโอ้ยไม่ได้คิดครับสุดยอด นี้อะไรเอ่ยไฟไหม้ครับภารกิจบอกว่าให้เราน่าจะที่นี่แหละอ๋อนี่ไงปั๊มน้ำมันเห็นไหมฮะมีน้ำมันอยู่ข้างในครับเฮ้ยเอาวะล่ะโหวะล่ะอะไรเอ่ยมันคือตัวอะไรวะไม่อยากรู้มากเลยอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะดูดิฮะน่าเกลียดมากเลยอ่ะตายดิเดี๋ยวนะผมจะลองคราฟของดูก่อนนะครับที่เป็นธนูนะครับทำยังไงวะที่เอาวันนี้แล้วก็คอมไบน์ครับอ๋อกดผสมฮะปึ๊บได้ธนูแล้วครับแล้วเราก็จะทำลูกธนูในการเอาวันนี้ครับคอมไบน์กับวันนี้เป็นลูกธนูมา10 ลูก10 ดอกนั่นเองครับโอเคเราทำมาสัก20 ดอกแล้วกันโอเคเรียบร้อยได้ลูกธนูมาแล้วโอ้หนังสือเล่มที่เหลือครับต้องรีบอ่านกฎของโคแว็กซ์นะครับผมอีกแล้ว Chapter 5 ธนูและลูกธนูฮะ The bow is the simplest distance weapon you can create ธนูเป็นอาวุธที่สามารถสร้างมาได้เป็นอาวุธระยะไกลด้วย Select a flexible branch then combine it with a reel of twine แท่งไม้และผสมมันกับ combine a wooden stick with your macheteเอาลูกธนูมาเหลากับทั้งมีดมาเชเต้นะจะได้ลูกธนู But getting them back is even easier so always collect them after a fight ลูกธนูสามารถเก็บได้นะครับแล้วเขาก็ทิ้งมุกไว้ด้วยบอกว่าไม่ว่ามันจะไปเสียบอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับลูกธนูสามารถเก็บมาได้นะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยโอเคนะเฮ้ยมันร้องงั้นนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหเดี๋ยวดิคือเปิดประตูปุ๊บมันร้องเลยโอ้บ้าแล้วอย่าดิปิดได้ด้วยแล้วมันปิดสัญญาณยังไงครับเนี่ยกลายเป็นว่าผมไม่เห็นว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในนี้ด้วยอ่ะโอ้ยมันทำแบบนี้วะมันมาจากไหนเต็มไปหมดเลยอ่ะมาจากข้างในอ่ะนรกชัดๆเลยโอ้ตายแล้วเอาไงดีเนี่ยโอ้งานเข้าฮะมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะฮะสำหรับผมดูดิฮะมีคนมาขอส่วนบุญเต็มเลยฮะเรามาดูดินอกนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ครับโอ้ยจากข้างนอกข้างในไม่ได้ด้วยครับผมจะเปลี่ยนเป็นมันเต้ฮะผมจะเปิดเพื่อสู้มันนะมาเลยมาดิมาเลยหัวก็ได้เอามาดิมาเรียบร้อยโอ้โหแทบลั่นนะเอาไม้กลับไปก่อนสังเกตว่าตัวละครจะเดินช้าลงนะครับเนื่องจากบาดเจ็บนะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยครับเกมนี้โอเคผมจะจุดไฟซ้ำอีกครั้งงั้นเราต้องดูวิธีการเล่นสักนิดนึงนะครับผมยังงงๆกับระบบคอนโทรลมันอยู่นะขอทราบระบบสักนิดน้อยครับโอเคฮะแล้วเช็คการใช้ไอเทมนิดหน่อยnext item กับไอเทมต่อไปเป็นกด1 กับ 2ฮะอย่างนี้ครับโอเคครับโอเคฮะเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างโอเคถ้าสมมติว่าผมเอาตัวหญ้านี้นะครับไปผสมกับตัวผ้าจะได้ผ้าพันแผลมาเพิ่มเลือด 50% ครับแต่สำหรับจังหวะนี้ผมว่าผมต้องใช้อันนี้นะนี่นะครับกลับมายืนสวยเหมือนเดิมนะครับไม้ติดไฟนี่มันสุดยอดไอเทมจริงนะผมได้น้ำมันมาแล้วนะครับเราก็รีบกลับไปดีกว่าก่อนที่มันจะเช้าแล้วอะไรมันจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับ เดี๋ยวผมลองใช้ธนูดูบ้างดีกว่าฮะนี้ด้วยค่อนข้างใช้ง่ายเลยนะธนูเนี่ยผมต้องเล็งก่อนนะครับแล้วก็ยิงนะที่หัวแล้วก็ไปเอาลูกธนูกลับมาอ๋อเป็นระบบที่ดีนะครับยังไงผมก็ยังติดใจอาวุธมิลีมากกว่าเดี๋ยวมาเลยหัวขาดเสียเลือดเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าเราชนะรุ่นใหญ่แต่ต้องนิ่งโอเคโหเมื่อกี้คือผมการหายใจเลยฮะค่อนข้างที่จะรุนร้องอะไรใครร้องมาเมื่อกี้ไม่มีกว่างเลยเว้ยเอามากินได้ไหมนะนี่มันขวดนี่นะผมว่าผมต้องหาทรัพยากรที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับยามากขึ้นนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับโอ้โหฟินิชมูฟเฮ้ยตรงนั้นผมเห็นกวางครับท่านผู้ชมฮะบินใส่หัวกวางเฮ้ยถ้าสมมุติว่าผมฆ่ากวางได้เดี๋ยวมันจะได้อะไรกินนะแล้วผมสนใจในการฆ่ากวางอะลองดูหน่อยดีกว่าค่อยๆไปฮะเต็มอยู่นะเนื้อกวางน่าจะอร่อยกว่าเนื้อซอมบี้แถวนี้แน่นอนนะเชื่อผมมันอยู่ไหนนะขอดูสถานที่สักครู่นะครับอันนี้ไม้ที่ผมทิ้งเอาไว้นี่มาโอเคงั้นเดี๋ยวเราควรจะทำเควสต่อดีกว่าควรจะไม่สนใจกวางแล้วไปกันเลยอุ้ยเจอกวางแล้วเฮ้ยโหเมื่อกี้เกือบได้แล้วฮะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเองครับเฮ้ยผมเริ่มสนใจกวางแล้วสนใจกวางนะผมจะลองตามหากวางดูสักหน่อยแล้วนะครับเกิดที่จะฆ่ามันได้จะอยู่แถวนี้ไหมนะไปเสียงมันน่ากลัวจังรอบนี้ก็ร้องจังเลยHeadshot เงียบมากการต่อสู้ต้องอาศัยความใจเย็นนะเรียบร้อยเราต้องการแค่กวางตัวนั้นนะครับตอนนี้บางทีผมอยากกินเนื้อกวางบ้างอะไรบ้างเฮ้ยมีสีฟ้าด้วยมันคืออะไร Special Blue Can นะเลือดฮะมีเลือดกวางหยดอยู่ด้วยครับโอ้แต่มันตามหายากมากเลยนะถ้าเล่นอย่างนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆเห็นนะคืออันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันคือหยดเลือดกวางใช่ไหมแล้วมันวิ่งไปทางไหนอ่ะมาทางนี้หรอโอ้ถ้าจะแกะรอยยากขนาดนี้นี่โห ผมต้องมองที่พื้นทีละนิดผมว่าใช้สัญชาตญาณหาวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งวิ่งหนีดิโอ้ยตายเลยตายโอ้ยตายเอ้ยกูแค่อยากจะกินกวางสักตัวมันยากมากใช่ไหมอ่ะโอ้แค่อยากกินกวางแค่ตัวเดียวเองอ่ะโอ้ให้ตายเถอะแล้วกวางมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้ดิบ้าสิเอ๊บปีนหุบโอเคใจเย็นครับใจเย็นครับเราต้องค่อยๆครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นรอยเลือดกวางครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับรอยเลือดกวางฮะมาไปอยู่ทางนี้ก็ได้ครับแต่เท่าที่ผมอยู่ในวิชั่นก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ้าโหยังไม่ตายอีกพูดนะครับ